squat มาขอโทษค่ะห้ามที่อยากได้ห้ามฝนได้แต่ตอนนี้เราห้ามยุงไม่ได้นะคะกลับไปนอนหนุนที่บ้านอย่าลืมหยิบนะคะอยู่ด้านหลังด้านนู้นเลยครับค่ะหมอนด้านนู้นเลยครับหมอนด้านหลังนะคะหยิบกลับบ้านได้เลยค่ะหมอนด้านนู้นเลยครับโอเคครับโอเคนะคะขอบคุณนะคะขนาดเข้าด้านหลังเข้าด้านหน้าตอนนี้จากโครงร่างกายมาเป็นชุดจริงแล้วความรู้สึกของเราที่ได้สวมใส่วันนี้คือเหมือนที่พิธีวาดเอาไว้เลยอะค่ะจากแบบชุดกลายเป็นชุดจริงเหมือนอย่างที่แบบเราคาดฝันเลยค่ะรู้สึกแบบเป็นเกียรติแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะความรู้สึกตอนที่สวมใส่ชุดนี้แล้วก็เดินออกมามันเป็นยังไงหนักแน่นแบบแม่ช้างนำทัพไปออกรบมันมียังไงบ้างแบบตื้นตันยังไงบ้างไหมตื้นตันนะคะแล้วก็น้องช้างน่ารักกับนิ่งมากน่ารักมากแบบเขาคือต้องยอมรับเลยว่าก็เขาก็น้ำหนักตัวก็เยอะพอสมควรแต่ว่าเขาไม่ดื้อไม่ซนแล้วก็แบบน่ารักอ่ะเดี๋ยวให้กล้วยเยอะๆกดใจอะไรต่างๆก็สมูทเมื่อกี้สมูทไปหมดเลยต้องขอบคุณจริงๆแล้วต้องไปฝึกท่วงท่าการเดินอะไรนานไหมนิ่งเพิ่งเนี่ยแหละค่ะวันนี้นี่เป็นครั้งแรกที่ได้สวมครั้งแรกที่สวมแบบเต็มชุดแล้วก็เต็มองค์แล้วแบบรู้สึกว้าวน้ำหนักเท่าไหร่คะถ้าเป็นชุดตัวนี้ก็จะ6กิโลค่ะแต่ว่าตัวช้างนี่คือบวกๆยังไม่รู้ต้องถามพี่ทีนะคะอันนี้ใส่ยากไหมคะจากที่เล่เราใส่ถ้าเทียบกับประยุกต์แบบไฮโดรลิกแล้วถือว่าแบบใส่ไม่ยากนะคะถือว่าค่อนข้างที่จะสบายแต่ว่าก็ยังมีแบบว่ากลไกนิดนึงค่ะตอนใส่จริงต้องใช้ผู้ช่วยกี่คนหรือว่าใส่เดียวใช้เวลานานค่ะแบบไม่นานนะคะสัก5นาทีอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดแต่ต้องมีผู้ช่วยใช่ไหมเวลาใส่ใช่ค่ะต้องมีค่ะหนูคนเดียวคงไม่ถึกพออินเนอร์สำหรับชุดนี้ทางดีไซเนอร์เขาบอกว่ายังไงบ้างต้องแสดงออกมายังไงเขาคือก็จะเป็นตัวตนของเราแล้วก็แสดงความถึงสง่าแล้วก็เรียบหรูค่ะดังนั้นเนี่ยก็ตรงธีมเลยค่ะนิ่งก็อินเนอร์มาแล้วบอกว่าสง่าแล้วก็รู้สึกแบบมีเต็มไปด้วยความรักอ่ะรักน้องช้างอ่ะลุ้นไหมคะต้องกดเมื่อกี้มันยังไงอ่ะก็จะมีกดอะค่ะปุ่มสวิตช์ตรงข้างๆนำตัวค่ะใช่ก็ขึ้นมาลุ้นไหมคะหลังจากกดแล้วแล้วแบบกลัวจะไม่ขึ้นเราก็มีลุ้นนะคะแต่ว่าในใจก็บอกว่าลูกจ๋าแบบว่าน่ารักกับแม่หน่อยนะลูกนะเขาก็น่ารักกับเราจริงๆแบบตื่นตันมากเมื่อกี้งวงออกมาน่ารักมากเลยค่ะเห็นว่ายังมีกลไกอะไรอื่นๆที่ซ่อนอยู่ที่ยังไม่เผยหมดในวันนี้อุ๊ยอันนี้ต้องถามพิธีค่ะแต่อันนี้ก็รู้สึกแบบสวยแล้วนะพรีเซนต์ออกมาช้างคู่บ้านคู่เมืองแล้วก็มีนางจะว่าวางแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะก็ถามพิธีค่ะอันนี้ตอบไม่ได้อันนี้คนใส่แล้ววันจริงเราจะยังไงดีเตรียมตัวมันจะมีกังวลอะไรไหมคะเรื่องชุดเรื่องใส่เรื่องเดินก็เอาจริงๆนะคะไม่กังวลอะไรทั้งสิ้นค่ะระบบไฮโดรลิกอะไรเลยแล้วก็ชุดเอ่ยเป๊ะพอดีเลยค่ะโชคดีมากแบบทุกอย่างเป๊ะเราต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างเพราะชุดนี้เป็นชุดที่ค่อนข้างมันไม่ค่อนข้างอ่ะหนักเป็นชุดที่หนักเราต้องแบบใช่ก็แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะร่างกายต้องแข็งแรงโดยเฉพาะต้นขาแล้วก็หลังใช่ค่ะก็ต้องฝึกแบบออกกำลังกายให้หนักจริงๆที่ผ่านมาที่เราไปฝึกมานั่นแหละค่ะนี่คือผลของการออกกำลังกายทำให้เราสามารถยกน้องช้างได้แบบหนักถามถึงความพร้อมของเราในปีนี้บ้างในฐานะเป็นตัวแทนสาวไทยและเป็นฐานในฐานนั่นคือเป็นเจ้าประเทศเจ้าภาพด้วยใช่เป็นเจ้าบ้านไม่พอได้สวมชุดช้างอีกใช่ไหมคะความพร้อมความพร้อมตอนนี้
100% แล้วค่ะแล้วก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะไปประกวดนะคะวันที่29พฤศจิกายนนี้ค่ะอีกไม่กี่วันเราเตรียมตัวขนาดไหนตอนนี้ใช่ไหมคะก็ฝึกเดินแล้วก็พูดไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ทุกอาทิตย์จริงก็จะมีสอบอยู่แล้วว่าตัวเอง progress ไปถึงไหนแล้วและณจุดนั้นก็คือทุกอย่างมันไม่มีคำว่า perfect อยู่ที่ว่าความพร้อม inner beauty เรามีแล้วเราพร้อมที่จะลุยแล้วค่ะคือสอบอะไรอ่ะคะก็ทุกอาทิตย์ก็จะแบบสอบตัวเองค่ะว่าเดินเราไปถึงไหนแล้วแล้วก็พูดข่าวสารเราเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะนิ้งก็จะมีช็อตโน้ตเล็กๆเอาไว้ค่ะเป็น progress ของตัวเองก็สอบให้ตัวเองใช่ๆอันนี้เคล็ดลับที่นิ้งใช้ตลอดเลยค่ะเวลานิ้งเรียนนอกจากชุดชุดอื่นๆเพราะปกติทุกปีจะต้องเปิดตัวชุดพร้อมๆกันใช่ชุดพอดีว่าเราเป็นคนที่ชอบเซอร์ไพรส์แล้วเราก็คิดว่าการเซอร์ไพรส์นี่แหละอะไรเป็นอันที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยดังนั้นก็อยากให้พี่ๆแบบรอชมดูกันนะคะในวันนั้นเลยรายละเอียดที่พอจะเปิดเผยได้ยังไงพอได้เห็นไปกี่สิบชุดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เหรอคะอันนี้ขออุ๊บส์ไปก่อนแต่อยากบอกเลยว่าเราเป็นนางงามพันหน้าอยู่แล้วรับรองว่าแต่ลุคนี้ทุกคนจะต้องว้าวทุกวันค่ะมีโอกาสได้เห็นชุดราตรีบ้างอย่างโครงว่าอะไรเงี้ยอันนี้ใช่ไหมคะก็มีบ้างแล้วค่ะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ represent identity ของผมได้ดีมากเลยค่ะถูกใจใช่ไหมค่ะถูกใจมีส่วนร่วมในการเลือกแบบอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็มีนะแต่ว่ายังไม่ขอบอกก่อนนะคะเอาไว้เซอร์ไพรส์ว่าจะเป็นสีอะไรสีมงคลของเราปกติงานก็จะมีสีมงคลใช่พี่แอบไปก่อนเดี๋ยวเขารู้ทันจะได้เห็นกันในวันจริงใช่หรือว่าจะมีแถลงก่อนให้เห็นได้ก่อนอันนี้คือเอาไว้เห็นในวันจริงเลยค่ะวันนั้นจะเป็นวันที่แบบแฮปปี้แต่แน่นอนว่าชุดที่ออกมานี่จะต้องโอ้โหตลาดว้าวๆเลยค่ะแน่นอนค่ะก็โลโก้นิ่งค่ะสวยเซ็กซี่สง่าค่ะไปเลยค่ะมีกลยุทธ์ยังไงบ้างไหมครับเพราะทุกปีเขาจะเปลี่ยนชุดสับขาหลอกอะไรอย่างเงี้ยปีนี้ระวังแผนอะไรกลยุทธ์ใช่ไหมคะกลยุทธ์กลประยุทธ์ใช่ไหมคะสตราทีจี้ใช่ไหมคะก็มีบ้างคนเราต้องมีบ้างใช่ก็คุยกับทางกองแล้วทางกองมีค่ะก็ไว้ใจทางกองค่ะเรื่องนี้ใช่ค่ะบนบาสันกล่าวยังไงไหมคะที่ไหนไม่แล้วค่ะอันนี้คือเรามาด้วยความพร้อมเราแบบ practice make perfect คือเราพร้อมแล้วที่จะลุยก็ไปต่อค่ะขอกำลังใจคาดหวังยังไงกับสดไปคาดหวังคือปีนี้อยากจะ30ปีแล้วพี่เลข30ด้วยแล้วก็13นิ้งก็อยากจะเป็นนางงามที่ทำตำนานให้กับคนไทยแบบหวังเป็นอย่างยิ่งเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะทำเต็มที่ให้ดีที่สุดแล้วก็ขอบคุณแฟนๆนางงามทุกคนนิ้งไม่สามารถเป็นนิ้งโสภิดาในวันนี้ได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับคำแบบติชมคำแบบว่ากำลังใจจากแฟนๆคือนิ้งแบบนิ้งบอกเลยว่านิ้งรักแฟนๆทุกคนต้องขอบคุณจริงๆค่ะอยากจะขอกำลังใจชาวไทยยังไงบ้างคะก็ทุกคนเป็นกำลังใจให้นิ้งเสมอแล้วก็อยากให้ติดตามผลงานนิ้งต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตลอดเวทีการเข้าประกวดนะคะนิ้งก็จะไปทำตามฝันของนิ้งละธันวานี้นะคะวันที่17ก็อยากจะช่วยกันช่วยโหวตนะคะแล้วก็ดูนิ้งนะคะ represent Thailand ของพวกเรานะคะขอบคุณมันคือความฝันใช่มันคือแบบเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เรารู้ว่าเราแบบมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆค่ะนิ้งตาด้วยความที่คนไทยคาดหวังมากแบบเราจะต้องมาสู้ตัวเราเอากฎนี้มาเป็นความกดดันไหมจริงๆแล้วนิ้งมาตัวนี้เพื่อทำตามความฝันแล้วถึงเวลาเราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จพอสมควรแล้วเราอยากจะแชร์สิ่งดีๆให้กับโลกเห็นเราอยากจะเป็น world changer ก็เป็นได้ดังนั้นเนี่ยนิ้งถือว่านิ้งไม่กดดันนะนิ้งมาเผยแพร่สิ่งที่นิ้งแบบเรียนรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ทุกอย่างให้กับทุกคนบนโลกนี้ค่ะอยากใช้เวทีพูดถึงเรื่องไหนมากที่สุดในแง่ของแบบสิ่งที่นิ้งเป็นหรือว่าสารที่นิ้งอยากจะพูดอะไรมันจะเป็นง่ายๆเลยค่ะself confidence lack of confidence เพราะว่าตัวตนนิ้งเองนิ้งเคยเป็นคนที่หาตัวตนเองไม่เจอโดนคำวิจารณ์judgment กับคนอื่นเรียนไม่เก่งล้มเหลวแต่นิ้งก็ลุกขึ้นมาสู้ได้แล้วนิ้งก็เชื่อว่ามีเด็กๆหลายๆคน new generation ที่เขายังท้อเขายังหาตัวตนไม่เจอนิ้งก็อยากจะใช้ทั้งโครงการของนิ้งเองและตัวนิ้งเองเป็นแรงผลักดันเป็น
คนที่จะช่วยส่งเสริมแล้วก็สร้างให้เขาลุกขึ้นมาต่อสู้กับความกลัวแล้วก็เผชิญกับมันประสบความสำเร็จแล้วก็ช่วยสังคมของเราค่ะก็ได้เริ่มลงมือทำไปบ้างแล้วเห็นผลลัพธ์จากโครงการบ้างใช่ไปที่บ้านปานีมาค่ะมีผลลัพธ์จากโครงการที่เราทำไปบ้างจริงๆคือแบบเหนือความคาดหมายนะคะเพราะว่าตอนแรกเราเข้าไปเพื่อจะไปส่งพลังบวกให้เขาปรากฏว่าเราได้รับพลังบวกจากพวกเขามาด้วยค่ะน้องๆคนหล่อแบบน่ารักมากแล้วก็ให้กำลังใจนิ้งต่อสู้ต่อไปด้วยแล้วเราก็เหมือนเป็นครูให้เขาค่ะให้เขาคือสู้แล้วก็หนูจะประกอบอาชีพนี้นะคะจะมีพี่นิ้งเป็นตัวแบบอย่างนี่แบบรู้สึกเรามีคุณค่าเต็มร้อยเต็มร้อยค่ะสู้ตายค่ะทุกคนโอเคขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจให้น้องค่ะเดี๋ยวน้องนี้จะไปถ่ายช็อตแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะใส่ชุดทางไม่ถ่ายทีเพื่อถ่ายช็อตทีโอเค